สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับ FC อัปเดตความคืบหน้าของบ้านย่าหน่อยกันนะฮะติดหลังคาแล้วติดหลังคาแล้วนะครับเหมือนเคยนะฮะก็จะมีมาสีเขียวเนี่ยมาเฝ้าเหมือนเดิมเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมก็ล้างตัวให้เขาอยู่นะ FC ล้างตัวให้เขาอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่เสร็จยังไม่เกลี้ยงเท่าไหร่น่าจะอีกประมาณวัน2วันก็เดี๋ยวมาดูบ้านนะฮะ FC ดูบ้านเป็นยังไงบ้างวันที่15พี่ทุยก็จะกลับบ้านครับ16พี่ทุยกลับบ้านก็น่าจะเสร็จตรงชานบันไดด้านหน้าอยู่แล้วก็หลังคาเหลือน่าจะเหลือนิดๆหน่อยๆนะฮะน่าจะเป็นพวกปูกระเบื้องแล้วก็เทพื้นนิดๆหน่อยๆตอนนี้พี่สงกับพี่ทุยก็เทคานนี่ฮะเทคานน่าจะใช้ปูนประมาณ2รอบปูนประมาณ2รอบนะฮะเหล็กนี้ยังหนานะ FC ยังหนาเลยยังแข็งฮะแข็งมากเหล็ก6มิลพี่สง6มิลใช่ไหมเนี่ย12มิล FC 12มิลใช้เหล็กหนานะฮะโอ้โหหนามากไม่ต้องกลัวนะฮะพี่ทุยก็กำลังเอาเหล็กมาค้ำต้องค้ำนะฮะถ้าไม่ค้ำนี่มันทรงมันจะไม่ได้เพราะปูนมันน้ำหนักมันเยอะต้องค้ำนะฮะแล้วก็มาดูหลังคาต่อใน FC ดูหลังคาต่อติดเชิงชายเรียบร้อยหมดแล้วนี่ฮะเรียบร้อยหมดแล้วพอติดหลังคาแล้วมันก็ดูดีนะฮะFC ดูดีขึ้นมาทันทีเลยหน้าอยู่แค่นี้ก็ล่มแล้ว FC เนี่ยแค่นี้ก็ล่มแล้วล่มแล้วติดหลังคาได้ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะครึ่งหนึ่งก็คือฝั่งด้านข้างเนี่ยฝั่งด้านข้าง90ประมาณ10เมตรนะฮะด้านข้างก็10กว่าเนี่ยฮะมันมีพื้นที่ล่มลื่นทำให้เรารู้สึกว่าบ้านมันดูอบอุ่นขึ้นนะครับ FC ถ้าตอนแรกนะไม่มีตัวยื่นออกมามันก็รู้สึกว่าบ้านมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นโล่งๆหลงวงเวงวงเวงนะฮะอันนี้คือพอเรามีชานออกมาข้างนอกแล้วก็มีหลังคามันก็ทำให้รู้สึกว่าตัวบ้านมันไม่ว้าเหวนะ FC รู้สึกเหมือนผมไหมถ้าหากว่าไม่มีหลังคาเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเหมือนมันโล่งๆอย่างเงี้ยไม่รู้พอมีหลังคาแล้วมันก็ดูเหมือนกับว่าดูอบอุ่นนะ FC ดูอบอุ่นต่อไปลูกหลานมาแฝดน้อยมาเล่นด้วยเนี่ยก็คงจะมาเล่นบริเวณนี้แหละมากินเนื้อกระทงเนื้อกระทะก็นั่งบริเวณนี้อันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะ FC อันนี้ก็เป็นห้องน้ำก็กว้างอยู่ผมกับสัดส่วนกับพี่ทุยเมื่อตอนเย็นบอกว่าแบ่งสรรปันส่วนแล้วกันว่าในส่วนของตรงชานตรงนั้นน่ะก็สักเมตร20ห้องน้ำก็เมตร80นะฮะกว้างใน FC กว้างอยู่ห้องน้ำเมตร80เอาไว้สำหรับใช้สำหรับคนที่มาเยี่ยมมาแวะเยี่ยมกับหาคุณแม่ก็ใช้ห้องน้ำด้านนอกได้ก็หรือบางทีเรามีกิจกรรมข้างนอกแล้วก็ใช้ตรงนี้ได้ดูพอมีหลังคาแล้วมันก็ล่มลื่นนะ FC พอมีหลังคาแล้วมันก็ดูล่มลื่นแล้วช่วงเย็นเนี่ยแดดมันจะมาฝั่งนี้ด้วยแดดจะมาฝั่งนี้อันนี้ก็คือเรื่องหลังคานะฮะติดตั้งแล้วก็ดูดีขึ้นมาทันทีเลยดีที่ว่าน้องสาวซื้อเหล็กมาไว้ทำให้ประหยัดเหล็กนะครับคานข้างบนเนี่ยใช้เหล็ก3มิลอย่างหนานะฮะอย่างหนา3มิลแต่ว่าตัวพาดเนี่ยใช้เหล็กธรรมดาก็ถือว่าประหยัดขึ้นไปได้เยอะแม่ประหยัดขึ้นไปได้เยอะอันนี้ก็เป็นตัวชานระเบียงนะฮะชานระเบียงก็จะเผื่อไว้ปูกระเบื้องด้วยนะ FC เผื่อไว้ปูกระเบื้องด้วยตรงข้างล่างของใต้ประตูนะก็จะมีพื้นที่เหลือไว้เผื่อปูกระเบื้องนะเผื่อปูกระเบื้องแล้วก็มีบันไดลงมาเนี่ยฮะเรียบร้อยแล้วปูกระเบื้องอันนี้ก็1 2 3 3พักผมก็เลยบอกพี่ช่างบอกว่าเอาให้แบบว่า
เหยียบแล้วไม่ให้มันพอดีส้นนะฮะให้มันเลยส้นไปนิดนึงเพราะว่าถ้าพอดีส้นหรือว่าไม่รองรับส้นได้ไม่พอเนี่ยมันจะผมว่ามันจะไม่โอเคเท่าไหร่อันนี้คือเกินส้นขึ้นมานะครับเอารองเท้าวางแล้วก็เกินมาได้วางรองเท้าได้โอเคอันนั้นคือความคิดผมตรงนี้ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยสูงมาหน่อยก็เผื่อเทพื้นนะ FC ตรงนี้ก็เผื่อเทพื้นคิดว่าเห็นเพื่อนขีดตรงนี้พื้นน่าจะอยู่ประมาณนี้นะ FC ถ้าผมไม่เข้าใจผิดพลาดเนี่ยพื้นน่าจะอยู่ประมาณนี้โอเคมองเป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วฮะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ใช้สอยได้โอเคเลยโอ้เด็กๆอยู่กันครบเลยซีต้าอาบน้ำอีกไหมอาบไปแล้วรอบนึงไม่พอมันสีมันติดนะฮะ FC มันล้างไม่ได้น่าจะลอยสักวัน2วันถ้าอาบบ่อยๆเนี่ยกลัวมันเป็นหวัดชูก้าอาบน้ำไหมชูก้าอาบน้ำไหมมาให้กำลังใจหมาเขียวไปแล้วเป็นหมาซูเปอร์ฮีโร่หมาเขียวหมาเหลืองแล้วก็หมาดำปากแป้ปากแป้พี่เบียร์เขาจะกลับไปแล้วนะคิดถึงไหมเนี่ยกลับด้วยไหมโอ้โหขอมือจะกลับแล้วนี่โอ้น้องๆ นี่เขาจะเป็นยังไงเนี่ยทีมช่างกลับแล้วเพราะว่าตอนเย็นๆเนี่ยเขาจะไปเล่นกับทีมช่างนะฮะตอนเย็นๆแทบจะทุกตัวเลยจะไปเล่นกับทีมช่างไปเล่นที่บ้านทีมช่างนะฮะแล้วก็ดึกๆเขาก็จะกลับมากลับไปบ้านผมก็เลยงงว่าตกลงมันติดผมหรือว่าติดช่างกันแน่มาหาผมเพราะว่าหิวแน่นอนเลยโอเคใน FC หลังจากที่ติดหลังคาแล้วก็ดูสวยขึ้นมาทันทีเลยนะฮะมันก็บังแดดบังฝนได้แล้วก็มันให้ความรู้สึกว่าอบอุ่นนะ FC รู้สึกอบอุ่นทางความรู้สึกมันไม่วงเวงนะฮะนี่เมื่อก่อนมันแดดมันจะส่องพอบ่ายๆประมาณเนี้ยแดดมันจะส่องแต่ตอนเนี้ยแดดไม่ส่องแล้วมันก็ดูรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็พื้นที่ใช้สอยมันก็ได้มองเข้าไป FC มองเห็นมั้ยเดี๋ยวแม่ก็มีต้นไม้วางด้านข้างเนี่ยได้เลยนี่นะฮะนั่งเล่นที่ชานนี่ก็ได้ฟังเสียงนกเสียงกาเสียงนกทำอะไรกินข้างๆนี่ก็ได้นะฮะ FC ทำอะไรกินข้างๆนี่ก็ได้เพราะชานมันออกไปกว้างอยู่ทำกับข้าวกินกันเอาท์ดอร์ข้างนอกมีชานแล้วก็หิวอะไรก็กินกันแถวนี้มีต้นไม้เห็นไหม FC วางต้นไม้แถวนี้ได้เลยแหละเดี๋ยวตรงนี้น่าจะทำเป็นระเบียงเป็นไม้ซี่เป็นซี่ซี่นะเป็นซี่ซี่เอาไว้บังตาสักหน่อยตรงนี้นะอาจจะเป็นไม้ซี่ซี่เป็นเหล็กบังตาสักหน่อยแล้วก็เข้าห้องน้ำนี่ผมว่าเปิดประตูมาฝั่งนี้ดีไหม FC เปิดประตูมาฝั่งนี้แล้วก็ให้ชักโครกมันอยู่ด้านขวาชักโครกอยู่ด้านขวาแล้วก็ลงไปที่ถังนะฮะถังแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นให้ว่างๆไว้ เปิดประตูไปปุ๊บก็เป็นที่ว่างๆแล้วก็ชักโครกจะอยู่ด้านขวาผมว่าเหมาะอยู่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าที่ซักล้างของแม่นะ FC ที่ซักล้างของแม่ก็มีเครื่องซักผงซักผ้าก็จะวางไว้ตรงนี้ได้เลยก็มีผงซักฟองซักฟอกอะไรก็ว่าไปวางตรงนี้โอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวให้มองผมมองแต่ด้านหน้าเดี๋ยวให้มองด้านข้างดีกว่านี่ประมาณนี้ด้านหลังให้แม่ทำสวนปลูกสวนปลูกอะไรก็ว่าไปนี่ฮะบริเวณนี้หลังบ้านตรงนี้ก็เป็นประตูโอเคนะครับ FC สำหรับคลิปนี้ก็หลักใหญ่ใจความสำหรับคลิปนี้ก็คือพามาดูหลังคาบ้านนะฮะพามาดูหลังคาบ้านที่
พิ่งทำเสร็จใหม่ๆด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งน่าจะเป็นพรุ่งนี้แล้วก็ดูระเบียงของบันไดก็ประมาณนี้นะครับ FC ชอบไหมครับ FC ชอบไหมเผื่อใครอยากจะเอาไปประยุกต์ที่บ้านแบบทำลักษณะแบบนี้บ้านสไตล์เล็กๆอะไรประมาณนี้นะฮะบ้านหลังเล็กๆโอเคเป็นไงหมาตัวเขียวเมื่อวาน FC เจอหน้าชีต้าสีเขียวไปแล้วนะวันนี้เริ่มจืดแล้วฮะเริ่มจืดแล้วผมก็อาบน้ำให้เขาอยู่นะแต่มันก็คือมันไม่ออกนะ FC มันไม่ออกมันคงต้องใช้เวลานานเนาะชีต้าเนาะรอไปก่อนนะเป็นหมาตัวเขียวไปก่อนโอ้นอนเฝ้าเลยนี่ปากแปรนอนเฝ้า